จากเด็กที่ตามมาดูอวันแสดงโขนที่ศาลาเฉลิมกรุงวันนี้ดีนาได้มีโอกาสมาแสดงที่นี่จริงๆแล้วครับสวัสดีครับวันนี้นะครับดีนาโขนจิ๋วก็มาแสดงที่ศาลาเฉลิมกรุงครับตอนนี้เราเล่นจบไปแล้ว2รอบครับเหลืออีกรอบนึงเป็นรอบที่3นะครับตอนนี้ดีนาก็กำลังรอเข้าไปแสดงครับซึ่งเราก็จะแสดงกับพี่ๆนักแสดงของศาลาเฉลิมกรุงกันเลยครับตอนนี้ถึงเวลาแสดงนะครับดีนาขอไปเตรียมตัวก่อนนะครับเจอกันครับช่วงแรกที่เสนาลิงจะออกนะครับก็จะเป็นช่วงของการถวายพลครับตอนนี้ดีนาก็กำลังจะออกแล้วครับหลังจากหนุมานถวายพลเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเรื่องราวก็จะต่อไปที่การขุมถนนหรือว่าทำถนนไปที่กรุงลงกานั่นเองนะครับซึ่งในส่วนต่อไปนะครับดีนานก็จะขึ้นบนภูเขาแล้วก็คอยส่งหินให้พี่ๆเสนาลิงคนอื่นครับหลังจากส่งหินเสร็จนะครับดีนานก็ไปเตรียมยกรบต่อครับดีนานอยู่ตรงกลางนี้เลยครับสำหรับเพื่อนๆที่อยากมาดูการแสดงนี้นะครับก็มาได้เลยครับที่ศาลาเฉลิมกรุงครับมีตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์เลยครับมีทั้งหมด3รอบครับบ่ายโมงบ่าย2โมงครึ่งแล้วก็4โมงเย็นครับและนี่ก็เป็นช่วงสุดท้ายของการแสดงแล้วครับก็คือการฟินาเล่ครับนักแสดงทุกคนก็จะออกมาให้ทุกคนได้เห็นหน้าครับผู้ชมส่วนใหญ่นะครับก็จะเป็นนักท่องเที่ยวครับที่เดินทางจากวัดพระแก้วมาเป็นทัวร์เลยครับซึ่งทุกวันหรือทุกรอบเนี่ยครับเต็มโรงตลอดเลยครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ชอบคลิปแบบนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้ช่องดีนานโขนจิ๋วใน YouTube TikTok Facebook แล้วก็ Instagram ด้วยนะครับขอบคุณครับเจอกันครับบ๊ายบาย